Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now it's more than a fourth fight, Thailand versus Laos. ทุกผู้ชมก็มาลุยกันต่อเลยครับกับรายการ Muay Thai Fighter. ตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่ที่4ของรายการนักชกไทยเจอกับนักชกจากสปป. ลาว Alright, ladies and gentlemen, introducing a Laotian warrior fighting out of the blue corner. 18 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Khom Phet.ขุนวังหลวงLadies and gentlemen, introducing a Laotian warrior fighting out of the blue corner. He representing ขุนวังหลวงจีมคมเพชรขุนวังหลวง and his opponent, a Thai warrior fighting out of the red corner, he representing Chiang Mai province, 20 years of age, training at Chiang Mai Muay Thai gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Wuttidet Chiang Mai Muay Thai gym.Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Chiang Mai Muay Thai gym. Let's hear it for Wuttidet Chiang Mai Muay Thai gym.เอาละครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการกันแล้วครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากสปป.ลาวในรุ่นพิกัด55กิโลกรัมระหว่างทางด้านวุฒิเดชเชียงใหม่มวยไทยยิมครับนักชกในมุมแดงกับคมเพชรขุนวังหลวงจากลาวครับนักชกมุมแดงครับวุฒิเดชเชียงใหม่มวยไทยยิมนักชกวัย20ปีจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อจริงว่านายวุฒิพุทธชัยกติกาโชคสกุลครับเก็บสวิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเชียงใหม่มวยไทยยิมที่จังหวัดเชียงใหม่มีคุณมนตรีเดือนแข็งเป็นเทรนเนอร์ครับมีคุณจริตชติทิติธัญตระกูลเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับส่วนนักชกมุมน้ำเงินคมเพชรขุนวังหลวงวัย18ปีเป็นนักชกจากสปป.ลาวครับเก็บสวิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยขุนวังหลวงที่นครหลวงเวียงจันทร์มีคุณต้าขุนวังหลวงเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับอีกหนึ่งนักชกจากขุนวังหลวงเมื่อวานนี้ทางด้านสิ่งน้อยครับผู้ที่กำลังขึ้นไปถอดสายมงคลให้กับทางด้านคมเพชรคว้าชัยไปในรายการแม็กซ์มวยไทยครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเหลือทางด้านสอนพิษณุเสียเจ้าร้อยเอ็ดเอาไว้ครับชกไว้สนุกมากครับเมื่อวานรายการสนุกเดือดครับคว้าเงินรางวัลพิเศษไปด้วยครับทางด้านสิ่งน้อยเอาไปครับในคู่ที่4ของรายการครับระหว่างไทยกับสปป.ลาวแล้วถัดจากคู่นี้จะเป็นคู่นำครับระหว่างทางด้านสิงห์เมืองลุมอบต.ปูเป้กับแสงอรุณเพชรแลมโบ้ในรุ่นพิกัด50กิโลกรัมและยังมีในคู่ที่6และ7ของรายการนะครับเพชรมณีเชียงใหม่มวยไทยยิมกับขวัญใจสิทธิ์พนมทองสุดท้ายด้วยล่มฟ้าพรทองกุลานกับ8ศอกสจ.โรจน์ชัยครับครับซ้ายของทางด้านคมเพชรจะปักด้วยศอกโอ้เดินคู่ขวัญก่อนเลยครับนี่ครับแข้งซ้ายลงแน่นเหลือเกินครับซ้ายของคมเพชรปวดมาสองหอนอีกสะดุ้งครับโดยเข้าไปเยอะนิดเรียกว่าพละกำลังจะเหลือไม่เท่าเดิมครับก่อนนายพยายามจะหักไม่ลงครับลูกมาเสียบด้วยซ้ายครับธนาวุฒิเดชได้ลอยกว่าเล็กๆครับธนาเจ้าคมเพชรครับตบวนออกมาก่อนครับวุฒิเดชเดินดีเข้าหาครับพอเจอมวยซ้ายแล้วบอกว่าหลายๆคนไม่ชอบนะครับมวยซ้ายที่เป็นประเภทที่ชกยากครับจับทันลำบากในอดีตมีค่ายมวยบางค่ายลงทุนเปลี่ยนแปลงกันให้นักมวยเป็นมวยซ้ายครับเพื่อให้ผู้ชกจับทันลำบากครับว่ากันว่าธรรมชาติเป็นมวยที่ป้องกันอาวุธยากครับนักชกถนัดซ้ายมีบางคนเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเป็นมวยขวาแต่ก็ออกซ้ายหน้าได้ดีครับนี่ครับโอ้ตัดเหลี่ยมทิ้งไปก่อนครับอะไรครับชกไปต้องทบทวนไปครับนี่ครับหลักเหลี่ยมของกระดาษวุฒิเดชหักล้มลงไปสองครั้งติดๆครับ
เหยียบไว้เขาเก็บเหลือเกินครับคมเพชรแต่คมเพชรนี่แข้งซ้ายไว้ใจไม่ได้ครับอย่าไปรับเด็ดขาดครับแข้งซ้ายของคมเพชรเป็นการช่วงล่างครับต้นซ้ายยาวคมเพชรนะครับขยับเข้ามาเกาะนายพยายามจะหักไม่ได้ครับวงในวิทยาเอฟกระชากเอาจนได้เลยครับพยายามจะอาศัยลูกแบบนี้เพื่อที่จะปักแรงทางด้านคมเพชรครับรันชมจากสปป.ลาวในมุมน้ำเงินกดให้ได้คมเพชรพยายามเสียบเข้าคืนลูกทุกเกมเล็กเล่เหลี่ยมนี่นักชกของทางด้านครูที่เดี๋ยวนี้ดูได้เปรียบครับแต่ดูประทับทางตรงไปเรื่อยสู้ครับตรงแต่เปรียบต้องเดินถึงตัวครับทางด้านคมเพชรขวาแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายเปลี่ยนการบ้างเลยครับทางด้านวุฒิเดชเพื่อให้คู่ต่อสู้นั้นจับทางเขาได้ลำบากเหมือนกันโอ้โหจังหวะผมมาพันตอกครับคมเพชรนี่แหละครับนักชกจากสปป.ลาวเป็นประเภทกล้าได้กล้าเสียครับยิงเข้ามาหมัดหนึ่งสองของทางด้านวุฒิเดชเดินจี้เข้ามาเสียบด้วยซ้ายเอาละครับพยายามจะใช้วงในนะครับโดนเหลี่ยมอีกแล้วครับถ้าตะคุณนี้เดินเข้ามาแทงซ้ายดื้อๆครับทางด้านคมเพชรต้องหาจังหวะเดินเกมให้เร็วกว่านี้ครับจะในได้พยายามที่จะที่ไม่ได้ครับโดนทางด้านวุฒิเดชดักแทงซ้ายชิงตีก่อนเลยครับทางด้านวุฒิเดชพยายามยกหลอกขวางแทงขวาดับตัวอยู่แล้วจิ้มซ้ายคืนครับนะครับขวางหน้าแล้วปิดออกมาอีกทีก็ไม่ยอมให้เกาะได้ครับเมื่อจังหวะจะเสียเปรียบครับทางด้านวุฒิเดชมีลูกแก้ครับยังไงจะถึงเข้ามาได้ทีเดียวครับแล้วหมดยกที่1ด้านบนเวทีของมุมน้ำเงินมีทั้งจูเนียร์ขุนวังหลวงแล้วก็สิงห์น้อยขุนวังหลวงครับซึ่ง2คนบนเวทีที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักคมเพชรในวันเสาร์ที่ผ่านมาในด้านจูเนียร์ก็พลาดท่าแพนทิกกิ๊กเกิลน็อกเอาให้กับเจอกิ๊กแก้วสมฤทธิ์ไปครับเนื่องจากเกิดแผลแตกครับในสนามที่ตีการชกแล้วก็เป็นเกมการชกที่สนุกดุเดือดเช่นเดียวกับสิงห์น้อยแหละครับทุกท่านยอมรับท่านผู้ชมครับว่าค่ายมวยขุนวังหลวงจากสปป.ลาวอยู่ในแผนการและเป็นหนึ่งในค่ายมวยครับภายใต้สีเสื้อของแม็กมวยไทยเป็นค่ายมวยระดับต้นๆของประเทศสปป.ลาวเลยครับเอาละครับยกที่2ครับเดินวางแข้งนำมาก่อนทางด้านคมเพชรนะครับพยายามวางแข้งซ้ายเปิดทางเข้าไปก่อนคมเพชรพยายามหาส่วนทางด้านวุฒิเดชก็ไม่ยอมเป็นเฝ้านิ่งครับในจังหวะต่อยแข้งซ้ายคืนเหมือนกันซ้ายนี่ครับพยายามจะบวกคืนทางด้านคมเพชรวุฒิเดชหลักเหลี่ยมแกดีแกจัดครับแล้วนี่ครับอีกครั้งครับแม่ต้องบอกว่าเจ็บแล้วต้องจำครับทางด้านคมเพชรโดนเหลี่ยมแบบนี้เล่นงานไปหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับเตะตัดง่ายครับใช้หลักเหลี่ยมนี่ครับพยายามตัดจับไม่ได้โยกหัวยืดตัวสู้ครับทางด้านแม่ก็ยังไม่วายครับสุดท้ายไปโดนหักอีกนิดนึงนะครับควบต่อครับทางด้านคมเพชรจอกนายตีกระชากอีกทีครับโอ้ต้องเอาให้จำเลยครับแบบนี้คมเพชรโดนซ้ายบ้างครับวัดระยะต่อครับทางวุฒิเดชซ้ายยาวเดี๋ยวจะโต้นะครับทางคมเพชรมาอีกแล้วครับตบขวาเติมซ้ายแล้วเข้าในโอ้แต่ไปก้มคอให้กับทางวุฒิเดชครับไปเข้ามือหลบอีกครั้งนึงครับตอนนี้วุฒิเดชต้องเป็นฝ่ายชิงเข้าหาหนึ่งทีที่ขาดจะขาดอีกทีแค่ต่อเนื่องใช้ได้ครับอาวุธของทางด้านวุฒิเดชครับจิกด้วยขวาเข้ามาแล้วนี่เขาพยายามจะเล่นงานช่วงล่างอีกครั้งครับคมเพชรเหมือนรู้ทันครับแล้วขวาในโอ้แต่ตีไม่ได้ครับยึดยักชักขาแบบนี้ครับกรรมการแยกทันทีครับตามสไตล์ของแม็กมวยไทยจับได้ต้องรีบตีครับต้องเดินเกมเร็วกว่านี้ครับติดช้าทำช้าเดินเกมช้านี่รับอาวุธของวุฒิเดชเข้าไปก่อนครับถึงตัวพยายามจะเข้าในบ้างเลยครับทางด้านวุฒิเดชคมเพชรขยับพอโดนเหลี่ยมเข้าไปเยอะๆนี่ต้องบอกว่ามันเสียแรงไปเยอะเลยครับกับวุฒิเดชเปลี่ยนกาดซ้ายครับจิ้มลำตัวแล้ววางแข้งซ้ายเอ้าแม่โดนทองครับมีอาการครับทางด้านคมเพชรครับลงไปที่ลำตัวครับแม่เอาละการอ่อนแรงครับทางด้านคมเพชรเอาละครับลงลำตัวทีนึงตีไปที่เต้าใหญ่ครับทางด้านวุฒิเดชครับวางแข้งขวาโอ้ยล่วงแล้วครับเป็นเรื่องแล้วครับแต่ไม่เข้ามุมนี่กรรมการไม่นับนะครับเอาละครับกรรมการนับ5ครับ6แต่ยังลุกครับลุกมาแล้วครับโอ้ยังไหวครับยังไหวเอาละครับเสียไป1นับครับด้านคมเพชรโอ้โหจะดูครับวางซ้ายจิ้มซ้ายแล้วเหลี่ยมมาไล่แล้วครับวินาทีทองของทางด้านวุฒิเดชจิ้มลำตัวพยายามจะเลือกเป้าใหญ่ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นบ่อเลยครับของทางด้านคมเพชรไม่ไหวครับไม่ไหวครับโอ้ต้องยุติการชกเลยครับ
โอ้เจอพายุทั้งหมัดแล้วก็เข่าของทางด้านเจ้าวุฒิเดชนะครับเล่นงานโดยเฉพาะไปพลาดโดนเล่นงานไปที่บริเวณลำตัวครับโอ้โหต้องยอมรับเลยครับว่าทางด้านเจ้าวุฒิเดชวันนี้นั้นเก๋าจริงๆครับต้นนั้นใช้เหลี่ยมนี่นะครับเพื่อที่จะตัดแรงทางด้านคมเพชรครับแล้วก็มีจังหวะฉายเป็นชุดครับลำตัวครับนี่แหละครับเป็นเป้าใหญ่แต่ตอนนี้ไปบนเวทีลุ้นกันรางวัลกันครับ Alright ladies and gentlemen the fighter prizeสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android No prize Max มวยไทย Mobile App Alright ladies and gentlemen we have a winner by words of technical knockoutRed Corner! What did it? Chiang Mai Muay Thai Gym!